Top and this, there are four things. So start from mouth. This is mouth from ballet. And this is the mouth. The hops.มอลฮอฟยีสต์ปัจจุบันเรานำเข้าจากยุโรป 100% ครับ3ตัวไม่ว่าจะเป็นมอลฮอฟยีสต์ Malt, hop and yeast are imported from Europe to make the good quality of the beer นอกจากวัตถุดิบหลักๆ ก็คือมอลฮอฟยีสต์น้ำแล้วก็ที่ในส่วนของการผลิตก็จะมีไซรัปให้หวานน้ำให้มันใช่ครับThey also add syrup in the beer. แล้วก็จะมีข้าวบ้านเราที่มา mix กับ malt. Also use rice grown here and mix with the malt imported from Europe. แต่ถามว่าเบียร์บางตัวเนี่ย อย่างเช่นสิงห์กับลีโอแตกต่างกันยังไงแตกต่างก็คือกรรมวิธีการผลิตสิงห์จะใช้ malt 100% 100% of maltis used to produce sin แต่ Leo มีข้าวสารเข้ามามี but for Leo malt mixed with rice cheaper yeah